เราจะไปตรวจสอบกับคุณเจษฎาอุปนิกันครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเราก็ยังเห็นว่าหลายพื้นที่นั้นยังมีสภาพไม่ต่างจากเดิมนะครับแน่นอนว่ายากต่อการช่วยเหลือด้วยครับโดยจังหวัดจะประเมินว่าระดับน้ำตอนนี้ลดลงตามลำดับแล้วนะครับวันละ10เซนติเมตรแต่ว่าที่ประชาชนยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยู่ในช่วงของการระบายน้ำซึ่งการสูบน้ำนั้นเรียกว่ายังไม่เพียงพอนะครับซึ่งภาพจากมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นนะครับว่าถึงสภาพความเสียหายชัดเจนทีเดียวครับทีมข่าวของเรานั้นก็สำรวจในหมู่บ้านที่ยังประสบภัยพบว่าระดับน้ำนั้นยังถือหน้าวิตกนะครับน้ำท่วมสูงเกือบสายไฟฟ้าทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนั้นก็มีสภาพไม่ต่างกันนะครับบางบ้านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็มีการปิดบ้านเก็บข้าวของไว้ในบ้านแล้วก็อพยพหนีน้ำออกไปหมดแล้วครับนอกจากเคราะห์จากน้ำท่วมที่ต้องประสบแล้วนะครับครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบ้านหมี่นะครับเรียกว่าต้องเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอย่างไรติดตามรายงานจากคุณณัฐพงษ์มูฮัมหมัดครับกระสุนที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้เป็นผนังกั้นน้ำบริเวณคลองชลประทานบริเวณหมู่บ้านริมชนนะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามตลอดทั้งวันทีเดียวนะครับในการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำซึ่งพังลงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการทำงานนั้นก็เป็นไปดีขึ้นตามลำดับนะครับจนระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเรียกว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีครับ